สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในดราก้อนบอลเซตนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปไหนไปเที่ยวไหนกันมาบ้างแล้วก็มีความสุขกันดีอยู่ใช่ไหมคะยังไงก็มากลับมาลุยกันต่อนะดราก้อนบอลนะจ๊ะก็คือว่าตอนนี้เนื้อเรื่องดําเนินการไปถึงอีก9วันนะคะจะถึงเซลเกมด้วยกันแต่ว่าช่วงนี้นะโงกุนกับโกฮังก็บอกไว้ว่าเราจะฝึกวิชา3วันฝึก3วันพักแล้วก็3วันฝึกนะแต่ช่วงนี้นะคะพี่มาคุยเควสหลักแล้วจีจี้ก็บอกว่าโงกุนได้เวลาออกไปเที่ยวกันแบบครอบครัวบ้างนะไปเที่ยวทะเลสาบอะไรอย่างนี้จีจี้ก็เลยสั่งให้พี่เนี่ยไปหาวัตถุดิบมาเพื่อทำข้าวกล่องที่จะไปเขาเรียกอะไรไปพิกนิกกันนะคะแบบครอบครัวนะแล้วพี่ก็เอาข้าวกล่องมาส่งแล้วเราก็เตรียมตัวไปปิกนิกกันเพราะว่าโงกุนได้ใบขับขี่มาแล้วก็ไปยืมรถพ่อมาที่จะขับรถไปนะนี่แล้วก็ไปต่อเควสของพี่ที่สาอะไรดีกว่านะคะไม่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวมานานแล้วอะน่าสนุกจังเลยอยากกินข้าวกล่องฝีมือจีจี้เร็วๆจังแต่ขับรถเนี่ยไม่ถนัดเลยฮะถ้านั่งเมฆสีทองไปด้วยกันมันน่าจะสะดวกกว่านี้นะถ้าไปได้เมฆสีทองมันก็ไม่ใช่การขับรถเล่นน่ะสิเออและอีกอย่างนะการนั่งรถมันก็เป็นบรรยากาศกว่ามันก็ได้บรรยากาศกว่าด้วยเออนี่ไงนั่งรถเล่นงั้นหนอก็ใช่น่ะสิก็คือจำตอนที่เรานั่งเมฆสีทองด้วยกันสองคนได้ไหมอ่ะในวันแรกที่เราได้เจอกันแน่นอนสิตอนที่เราไปหาคุณปู่ผู้เฒ่าเต่าเพื่อยืมพัดใบกล้วยใช่ไหมใช่แล้วล่ะในตอนที่อยู่ด้านหลังโกคูน่ะฉันคิดว่าจะต้องเป็นเจ้าสาวของคนนี้เท่านั้นเขินเขินทำไมวะพี่ไม่ใช่จีจี้ซะหน่อยเอองั้นเนาะใช่พอมองย้อนไปความทรงจำที่ดีเลยนะตั้งแต่วันที่สัญญาว่าจะแต่งงานจนถึงวันที่ได้พบกันอีกครั้งในศึกชิงเจ้ายุทธภพฉันเฝ้ารอวันที่จะได้เจอโกคูตลอดเลยอะคุณแม่ดูท่าทางจะดีใจมากเลยที่อยู่กับคุณพ่อช่วงที่คุณพ่อล้มป่วยด้วยโรคหัวใจคุณแม่ก็ดูเป็นห่วงมากเลยเรื่องนี้ใช่แล้วโอกาสดีๆทั้งทีให้อยู่ทั้งด้วยกันทั้งสองคนดีกว่าเออถ้างั้นผมนึกได้ว่ามีธุระนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบตามไปครับเอ๊ะจะเดี๋ยวสิโกฮังไม่เป็นไรหรอกครับผมรู้สถานที่ที่เราจะไปอยู่แล้วและวิชาเหินฟ้าก็เร็วกว่ารถยนต์ด้วยขับรถเล่นกันสองคนสักพักเถอะครับโกฮังเริ่มโตแล้วเนาะเริ่มจะสูงกว่าจีจี้แล้วเนี่ยงั้นหนอถ้างั้นโกคูเราออกเดินทางไปขับรถเล่นกันสองคนเลยเข้าใจละงั้นเดี๋ยวเจอกันนะโกฮังหุยอยากขับรถเอาละจากนี้จะทำยังไงดีนะเอาใครโทรมาครับโทรมาทำไมอุ๊ยเพลงเก่าหือโทรศัพท์ใครโทรมาโมจิโมจิก็หังพูดครับเอาก็หังคือระเบิดแม่นะฉันคงอยู่ไหมเอ๊ะคุณพ่อเหรอฮะคุณพ่อเพิ่งออกไปข้างนอกกับคุณแม่เดี๋ยวนี้เองเอ๊ะเฮ้ยแบททามมิ่งแบททามมิ่งเหรอจังหวะไม่ดีเลยเออมีอะไรหรอครับคือว่าตอนนี้ฉันกำลังซ่อนมนุษย์ดัดแปลงซ่อมมนุษย์ดัดแปลงที่คุณโรดินพามาอยู่ที่บ้านน่ะแต่ขาดวัสดุที่ใช้นั่นไงพี่ว่าแล้วเป็นชิปฝังหัวพอตรวจสอบดูก็พบว่ามันใช้หินแร่ที่หาได้เฉพาะบริเวณใกล้ๆบ้านโกฮังคุงน่ะกะจะให้ซุนคุงไปเก็บมาให้หน่อยน่ะอะไรกันเรื่องแค่นี้เองหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปเอาให้นะครับตอนนี้มีเวลาอยู่พอดีเลยเอ๊ะจริงเหรอโชคดีเลยขอบคุณนะถ้างั้นขอโทษทีนะช่วยไปเก็บสิ่งที่กำลังจะบอกมาให้หน่อยได้ไหมหินบันทึกข้อมูลครับเข้าใจแล้วครับไปเอาให้ก็พอใช่ไหมครับงั้นฝากด้วยนะว่างอยู่พอดีเลยดีละไปเอาหินเก็บข้อมูลมาซ่อมน่าจะเป็นเปลี่ยนฟอร์มมาซ่อมไอเนี่ยไอชื่ออะไรนะหมายเลข16นะที่พังกันหินเก็บข้อมูลอยู่ที่ใด Rare
อยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวไหนวะเนี่ยอ๋อโอ้ยตายแล้วแทบทิ่มตานี่ถ้าเป็นงูนี่ฉกตาตายฉกตาแตกแล้วอยู่ใกล้แค่เอื้อมหินเก็บข้อมูลหินเก็บข้อมูลเราอยู่ไหนอะอยู่ไหนอ้าวโอ้โหถ้าจะอยู่ในที่แบบนี้นี่แค่ฉันก็จะหาเจอได้3อันว้าวพี่ว่าต้องอยู่ข้างบนแน่ๆเลยเอ๊ะเห็นไปอยู่ข้างล่างเฉยวู้ฮู้เวลาลงเร็วๆนี้แบบน่ากลัวนี่อีกชิ้นหนึ่งทุกคนอยู่ไหนช่วยกันหาแซหรือมันจะอยู่ตามไอ้นี่ป่ะคนละภูเขาอะไรอย่างนี้เขานี้มีไหมเขานี้ไม่มีที่ยืนเลยไงไหนวะเนี่ยอันนั้นนะฉันเจอแกแล้วเรียบร้อยเอาไปให้บูมาแน่นอนนั่นไงไปเมืองหลวงทำไมพี่ต้องไปเมืองหลวงพี่เอาไปให้ที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นลิมิเต็ดได้หรือเฮ้อสรุปก็ต้องเข้าแคปซูลคอร์ปอเรชั่นอยู่ดีแล้วก็ต้องเอาไปส่งเอ้ยดีเลยพอดีเลยมาเติมยาด้วยแหมมียาอยู่ข้างหน้าบูมาแป๊บหนึ่งYou can รอฉันได้ซื้อยาแปรบมินากิลินไฮ2 3 4อ่ะอุ๊ยตังหดตังหายคุณโบมาฮะผมมาส่งของครับขอโทษนะคะคุณโบมาที่ทำให้รออันนี้ใช่ไหมครับใช่ทำได้ดีมากเลยขอบคุณนะที่เหลือก็ใช้นี่ทำเป็นชิปแต่เดี๋ยวก่อนทำไมเป็นแบบนั้นล่ะนี่ใช่โกฮังคุงจริงๆหรอโอ้เพิ่งจะรู้ตัว ครับคือว่ามันมีเหตุผลที่ทำให้ต้องเป็นแบบนี้อะฮะเหตุหรอเกิดอะไรขึ้นถึงเปลี่ยนแบบนี้ถ้าลองคิดดูดีๆชาวไซย่าอย่างพวกเธอเนี่ยก็มัวซัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันเลยมีเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วนะโอ้ยเดี๋ยวขนแมวปิวผ่านจมูกอยากจามเวอร์ถ้าต้องซอกแซกคอยถามทีละอย่างตัวเราก็ไม่ไหวเหมือนกันสมก็เป็นที่อาศัยอยู่คุณบิจิต้าเลยช่างใจเย็นกับเรื่องแบบนี้ดีฮะคุณบูมายังไงก็ขอบคุณนะที่หาวัสดุมาให้น่ะครับขอโทษที่ทำให้ตกใจด้วยนะครับโกฮังคุงอุตส่าห์มาทั้งทีจะดูฉันซ่อมมนุษย์ดัดแปลงไหมคิดว่าคงไม่มีปัญหาหรอกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนะถ้าอยู่เป็นเพื่อนฉันก็จะช่วยได้มากเลยอ่ะนั่นสิครับเข้าใจแล้วครับอยู่ช่วยซ่อมด้วยนี่นะหรอมนุษย์ดัดแปลงอะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าคุณพ่อเราเอ้ยเสร็จแล้วสำเร็จแล้วสินะฮะจะถึงตอนขั้นตอนนี้อะนะหินแร่ที่โกฮังคุงหามาได้เอามาใช้ได้พอดีเลยขนาดเล็กแต่ว่าชิปนี้น่ะเรียกว่าเป็นชีวิตสำหรับมนุษย์ดัดแปลงเลยนะเอาละที่เหลือก็แค่เอาใส่เข้าไปในหัวก็น่าจะสมบูรณ์แล้วเอาละจะเป็นยังไงมั่งนะฉันคือดีละขยับได้แล้วสินะพูดชื่อตัวเองได้ไหมฉันชื่อหมายเลข16เป็นมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข16นะ
จริงสิคุณลินช่วยพาฉันมาที่นี่เพื่อให้ช่วยซ่อมสินะโอเคดูเหมือนว่าวงจรความจำก็ทำงานได้ดีนะสำเร็จสินะชัยโยสำเร็จแล้วสินะครับพวกนายช่วยซ่อมฉันงั้นเหรอขอบคุณนะอะไรแล้วไม่เป็นไรเลยแล้วถ้าโกหังคุงที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้มาช่วยก็ซ่อมไม่เสร็จหรอกนะโกหังสวัสดีครับซุนโกหังที่อยู่ในข้อมูลความจำของฉันลูกชายของโกคูสินะเดี๋ยวสิพอรู้ว่าเป็นลูกชายของซุนคุงแล้วอย่ามาอาละวาดนะฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกเป้าหมายของฉันคือซุนโกคูเท่านั้นลูกชายไม่เกี่ยวหรอเรื่องนั้นเข้าใจง่ายดีจังเลยจ้องแผงเลยทำไมเนี่ยด็อกเตอร์อะไรอ่ะฉันอยากลองเคลื่อนไหวเพื่อทดสอบว่าร่างกายนี้แข็งขึ้นแค่ไหนแล้วขอไปที่ป่าใกล้ๆนี้ได้หรือเปล่าเออมันก็ได้อ่ะสุดโกหังนายก็มาด้วยได้ไหมเตรียมพร้อมเพื่อยามจำเป็นอ่ะเฮ้ยยะเราต้องไปสู้กับนางแน่ๆเลยโทษทีนะช่วยไปหน่อยละกันเขาเพิ่งจะเคลื่อนไหวได้ด้วยอ่ะคิดว่าไม่น่าจะอาละวาดหรอกนะเข้าใจแล้วครับมันต้องสู้แน่ๆเลยแล้วมันก็จะจัดเต็มกับพี่ฉันไปก่อนนะเจอกันในป่าก็ฮังคุงฝากด้วยนะครับเอาละกินยาหลอกข้าให้ยากไอเทมกินยาแป๊บมีไฟแน่นอนเยลลี่ผลไม้พลังโจมตีกายภาพ 12% เนื้อติดกระดูกอย่างร้อนมากไม่ดีนะโจมตีกายภาพ 15% ดีกว่าพอเอาเบาอ่ะพี่เป็นคนมักน้อยกินน้อยอยู่นอกเมืองสินะมุ่งหน้าไปป่าที่อยู่ใกล้ๆอุ้ยชนอุ้ยตื้อดื้อตื้อดื้ออุ้ยเก็บได้หน่อยหนึ่งเจอละเอาต้นไม้พังไปเลยทีเดียวเชียวอุ้ยแหมอยู่กับเก้งกวางร่างกายเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่เลวนะน่าจะเรียกได้ว่าหายสนิทแล้วล่ะโล่งออกไปทีนะครับใช่คนนี้เขาเป็นคนรักธรรมชาติถ้าจำไม่ผิดในเมนี่คือเขาคุยกับนกได้ด้วยคุณรักสัตว์หรอครับพวกเขามอบความสงบใจให้แกฉันน่ะผมก็รักสัตว์นะครับขนาดที่ว่าแน่นะโค้ชผมอยากจะเป็นนักวิชาการเลยอะครับนั่นเป็นความฝันที่ดีนะนายน่าจะเป็นนักวิชาการได้ดีเลยคุณตั้งใจจะฆ่าคุณพ่อของผมจริงๆหรอฮะใช่นั่นเป็นเพียงคำสั่งเดียวที่ฉันได้รับน่ะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยฉันถึงได้ถูกผนึกไว้ในฐานะที่เป็นผลงานที่บกพร่องยังไงล่ะฉันไม่ชอบการต่อสู้หรอกจึงถือเป็นผลงานที่บกพร่องสำหรับอาวุธที่ใช้ในการรบแต่ไม่เห็นจะต้องปิดผนึกไว้เลยในอดีตดร.เกโร่เคยพูดเอาไว้นะว่าร่างกายของฉันจำลองจากลูกชายที่เสียชีวิตไปของดร.เกโร่แต่ไม่คล้ายกับลูกชายที่แสนกล้าหาญของเขาเลยนั่นก็เป็นอีกเหตุผลที่คนไม่ชอบการต่อสู้อย่างฉันถึงเป็นผลงานที่บกพร่องยังไงล่ะอย่างนั้นเองเหรอครับฉันน่ะฮ่าฮ่านายพานเถื่อนมาเอ้ยมารวมมันอยู่ที่นี่เองอะนะอะไรอะครับส่งพวกนั้นมาทางนี้เลยเราจะเอาไปทำหนังสัตว์ขายได้ราคาแพงมากเลยนะว่ายังไงนะ แต่โชคดีจังเลยนะพวกสัตว์มารวมอยู่กันที่เดียวอย่างนี้เนี่ยพวกนี้เป็นกลุ่มนายพานเถื่อนงั้นเหรอซุนโกหังครับ
พวกนั้นน่ะผมจะจัดการเองไอ้ยะนึกว่าจะต้องสู้กับเขาเฮ้ยมันจะมากเกินไปแล้วมันจะมากเกินไปแล้วพลังขึ้นเรานี่ไงจากที่โกหังใช้พลังขึ้นต่างไม่เป็นตอนนี้ก็ใช้เป็นแล้วเพราะว่าได้ไปฝึกฝนวิชาสุดกล้าแก่งจากโงกุลวาลิดาเฮ้อทำไมพานนี้มันไม่ได้สู้ใหญ่ๆสักทีเนี่ยนั่นมันอะไรกันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสำเร็จแล้วสินะครับซุนโกฮังขอบคุณนะที่ปกป้องพวกสัตว์แล้วก็ได้ยินว่านายช่วยในการซ่อมฉันด้วยใช่ไหมขอโทษนะที่ลืมกล่าวขอบคุณขอบคุณนะไม่เป็นไรหรอกฮะจริงๆแล้วที่ฉันชวนนายมาที่นี่ก็เพราะว่ารูปร่างของนายต่างหากเอ้ยต่างจากข้อมูลที่ฉันมีน่ะที่จริงก็คิดว่าจะประลองฝีมือกับนายเพื่อพิสูจน์แต่มีคนเข้ามาขัดขวางก็เลยไม่ต้องทำอย่างนั้นดูเหมือนนายจะต่างไปจากก่อนหน้านี้มากเลยทีเดียวได้ความแข็งแกร่งระดับที่น่าตกใจมามากเลยล่ะนายจะต้องเป็นกุญแจสำคัญในเซลเกมแน่ๆเลยผมนั่นเหรอฮะคุณพ่อแกร่งกว่าผมอีกนะครับเออฉันรู้สึกว่านายก็เหมือนกับฉันเอ๊ะเอาล่ะกลับกันได้แล้วถ้าใช้เวลานานเกินไปเดี๋ยวด็อกเตอร์จะเป็นห่วงครับนั่นสินะครับผมกับคุณหมายเลข16นี่เหมือนกันงั้นเนาะเป็นยังไงบ้างอ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างสมบูรณ์แล้วขอบคุณนะด็อกเตอร์ได้ยินมาว่าพวกนายไอ้พวกเธอจับนายพรานเถื่อนได้งั้นเหรอย้อนเลยนะสัตว์พวกมันกระเด็นตุ้งไปเลยใช่ไหมสมกับเป็นลูกชายของซุนคุงกับมนุษย์ดัดแปลงเลยพี่รู้แล้วทำไมพี่อ่านผิดพี่ไม่ได้ใส่แว่นตาไว้แล้วแบบบางทีคำมันมัวอันนี้พี่ไม่ได้อ้างนะพี่พูดจริงๆลืมใส่ใช่วันนี้ไปกินข้าวเย็นที่บ้านเราสิถือว่าเป็นการขอบคุณที่ฉันมาขอไอ้ที่ฉันขอช่วยทำธุระให้น่ะไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เลยอ่ะไม่ต้องเต่งใจหรอกนะไหนๆก็มาแล้วครั้งคืนก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกคุณจีจี้ให้เองไม่เอาดิโกหังฉันอยากจะไปกับจีจี้อ่ะฉันจะไปดูสองคนมันสวีทกันเฮ้ยมาตัดมาทางนี้พี่ชอบถึงว่าทำไมเจ้าโกหังไม่มาสักทีที่แท้ไปบ้านบูมานั่นเองเมื่อกี้เขาติดต่อมาบอกว่าจะค้างคืนด้วยน่ะเฮ้ยงั้นก็ยิ้มกับสองคนละสิบ้านคุณบูมาร่ำรวยนี่นาคงจะเลี้ยงอาหารแสนอร่อยให้แน่นอนเลยโกคูอิจฉางั้นหนอจะว่าอิจฉาก็น่าอิจฉาหรอกนะแต่เราก็มีอาหารฝีมือจีจี้นี่นาแล้วว่าอาหารฝีมือจีจี้อร่อยที่สุดเลยนะเอ้ยจะจริงเหรอถึงจะอวยกันแต่พูดตรงๆแบบนี้มันก็เขินนะเขินทำไมฉันต้องเขินด้วยสักพักหลังจากที่โกฮังกลับบ้านรายงานข่าวด่วนกองทัพป้องกันแห่งชาติซึ่งออกไปปฏิบัติการเพื่อกำจัดสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่าเซลถูกโจมตีกลับจากเซลและถูกทำลายโดยราบคาบรายงานซ้ำไม่จริงทำไมถึงได้ฆ่าชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์อย่างนี้เนี่ยบ้าชะมัดเลยจีจี้เรามีธุระกับพี่โคโร่น่ะขอไปแป๊บหนึ่งนะก็คือ
ไปซะละธุระกับพิโคโร่งั้นเหรออะไรกันนะชวแวบโย่ซุนคุงเกิดเรื่องอะไรขึ้นพิโคโร่นายกลับไปเป็นสองคนแล้วเหมือนเมื่อก่อนที่จะรวมร่างกับพระเจ้าอีกครั้งได้หรือเปล่าเฮ้ก็พระเจ้ากับพิโคโร่รวมร่างกันดราก้อนบอลเลยหายไปใช่ไหมอ่ะเราอยากจะหาทางเอาดราก้อนบอลกลับคืนมาน่ะแล้วก็ชุบชีวิตพวกผู้คนที่ถูกเซลฆ่าตายไปน่ะเสียใจด้วยนะเรื่องนั้นทำไม่ได้หรอกเพราะว่าจะกลับไปเป็นสองคนไม่ได้อีกแล้วมิฉะนั้นเราคงไม่ลังเลที่จะรวมร่างกับพระเจ้าถึงขนาดนั้นหรอกงั้นเหรอไม่ได้จริงๆด้วยสินะถ้างั้นลองชวนชาวนาเม็กที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มายังโลกดีดูไหมให้มายังโลกดูดีไหมถ้าเกิดว่าพวกเขาจะยอมมาอยู่ในโลกตลอดไปพระเจ้าคงไม่ต้องฟื้นคืนชีพแล้วดราก้อนบอลก็จะกลับมาใช้อีกครั้งสินะงั้นเดี๋ยวเราจะลองไปเดี๋ยวนี้เอ้ยเดี๋ยวไปนอกโลกได้ด้วยเหรอพลังอะไรกันนี่โกคูรับความช่วยเหลือจากท่านไคโอหาตำแหน่งดาวที่ชาวนาเม็กย้ายไปอยู่ใหม่จนเจอสิ่งที่รอการมาเยือนของโกคูที่เคลื่อนย้ายข้ามิติไปยังดาวนาเม็กดวงใหม่ก็คือชาวนาเม็กที่ยืนต้อนรับโกคูในฐานะวีรบุรุษที่เคยช่วยชีวิตเขาโกคูเล่าเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกและถามผู้เฒ่าเต่าผู้เฒ่าสูงสุดมูรี่ว่าชาวนาเม็กคนใดที่พอจะช่วยเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ให้ได้บ้างมูรี่ได้แนะนำผู้ที่เหมาะสมให้แก่โกคูทุกคนว่าใครติ๊กต๊อกซึ่งผู้นั้นก็คือเนลไม่ใช่เนลชื่ออะไรนะไอ้คนเนี้ยผมชื่อเดนเด้ตูเดนเด้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคุณปิโกโร่รอเดี๋ยวนะเราจะพาคูรูรินกับโกฮังมาเดี๋ยวนี้แหละมันความสามารถนี้มันน่ามีไว้ครอบครองจุงแฮ่ๆเจ้านี่แหละพระเจ้าองค์ใหม่ของโลกเดนเด้จริงๆหรอเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะเน่เชื่อไหมเจ้านี่นะคือโกฮังนะคุณคูรูรินคุณโกฮังไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเน่จะเป็นพระเจ้าให้จริงๆหรอครับได้มาเจอทุกท่านในรูปแบบนี้ดีใจมากเลยครับเดนเด้เจ้าใช้ดราก้อนบอลได้จริงๆงั้นเหรอถ้าทำขึ้นมาใหม่ต้องใช้เวลาประมาณ100วันนะครับแต่ถ้าใช้อันที่เคยใช้ในโลกจะกลับคืนมาใหม่ได้ทันทีเลยครับดีมากอย่างนี้ก็แจ๋วเลยสิแล้วจะขอพรได้3ประการเหมือนที่ดาวนาเม็กได้หรือเปล่าครับถ้างั้นขอพรครั้งหนึ่งจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากฟื้นคืนชีพได้เหมือนกันกับตอนนั้นไหมเรื่องนั้นขึ้นอยู่กับการปรับในตอนแรกซึ่งก็พอทำได้แหละครับแต่ว่าพรที่จะขอได้จะลดเหลือแค่2ประการนะครับเอ๊ะแค่นั้นจะพอหรอเท่านั้นก็พอแล้วล่ะช่วยทำให้มันเป็นไปได้ทีงั้นเริ่มลงมือเลยนะครับหุยโลกก็มีพระเจ้าแล้วเอ้าเสร็จแล้วเหรอโอ้โหเร็วมากแต่พูดไม่จบประโยคเท่านี้ก็คิดว่าดราก้อนบอลนั้นจะกลับคืนมาแล้วครับเอ๊ะเสร็จแล้วงั้นเหรอเยี่ยมเลยดูเหมือนว่าเจ้านี่จะมีพลังอันยอดเยี่ยมจริงๆดีละงั้นเราจะไปรวบรวมดราก้อนบอลมาแล้วนะโกฮังลูกไม่ต้องฝึกวิชาพิเศษแล้วเล่นกับเดนเด้อยู่ที่นี่จนกว่าจะถึงเซลเกมเถอะเอ๊ะแต่ว่าเธอหน้าไม่ต้องกังวลไปเจอกันนะวิหารเทพเจ้าโหยหิวขึ้นมาหน่อยแล้วสินี่ฉันจะต้องไปหาดราก้อนบอลอยู่ไหนวะน่ะอยู่โอ้โหอย่างเยอะทำภารกิจรวบรวมดราก้อนบอลเฉยเลยในที่สุดก็ถึงลูกสุดท้ายแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นี่
ช้เวลานานจัดๆกว่าจะหาครบ7ลูกพี่ถึงกับต้องตัดต่อเลยนะทุกคนพี่คงจะปล่อยให้ทุกคนดูการหาดราก้อนบอล7ลูกของพี่ไม่ได้ก็มาดูลูกสุดท้ายนี้ละกันนะฮะตั้งใจไว้ว่าจะตัดแล้วเหลือตอนสุดท้ายนี่แหละเอ้ยอะไรอ่ะ What โอ้โหเก็บโดยนี่อ่ะเก็บให้หน่อยโอ้อย่างยาวเลยคลัชเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเฮ้ยตกใจหมดโอ้ยไม่ทันมันต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดโอ้ยเอาหมดพอดีแล้วกลับหูมาอย่างไกลอ่ะโอ้โหปัสอยู่นี่เองลูกที่7เฮ้อไม่ใช่ลูกที่7 4ดาวด้วยครบดีละเท่านี้เราก็รวบรวมครบ7ลูกแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะใช้ดราก้อนบอลหรอกนะแต่ช่วยไม่ได้นะความแกร่งของเซลล์มันไม่มีขีดจำกัดนี่นาเราคนเดียวจะเอาชนะเซลล์ก็ไม่ได้แต่เท่านี้ก็เตรียมพร้อมในยามฉุกเฉินละแล้วก็ไปส่งให้เดนเด้โหแล้วดูแบบการควักออกมาแล้วส่งให้นะโกคูฝากดราก้อนบอลที่รวบรวมได้แล้วไว้ให้เดนเด้กลับมาใช้ใหม่ได้แล้วสินะครับเออ thank you นะเดนเด้พรึงอ้าวอย่างนี้ก็ได้โซนเบมครบแล้วโหเหลืออยู่คนหนึ่งพอดีเลยก็ว่าขาดใครขาดเดนเด้เนี่ยถ้าเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อสู้เสร็จแล้วไปชวนเดนเด้คุยกันดีกว่าจริงๆพี่ตั้งใจจะมาพร้อมสู้กันตอนนี้แล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่มันมีเควสที่แบบยืดเยื้อนานมากนะคะแล้วเวลามันก็ล่วงเลยมาจนแบบน่าจะตัดพาร์ทได้แล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันอุ๊ยก่อนพักเจอหันไปเจอกิมมิกเล็กๆน้อยๆโกคูไปที่วิหารเทพโกคูต่อสู้กับราชาปีศาจพิโกโร่อย่างสุดชีวิตจนเอาชนะได้แต่ราชาปีศาจพิโกโร่ได้ทำให้เทพมังกรหายไปการจะชุบชีวิตให้กับพวกคูเรนที่ตายไปนั้นก่อนอื่นต้องคืนชีพให้กับเทพมังกรก่อนก็ครูจึงได้ไปขอพรไปขอร้องพระเจ้าผู้สร้างดราก้อนบอลให้ช่วยคิดหาหนทางให้แต่พระเจ้าอยู่สูงขึ้นไปบนหอคอยคารินผู้ที่จะไปได้นั้นจะต้องมีกระดิ่งที่เป็นหลักฐานว่าได้รับการยอมรับจากคารินแล้วเท่านั้นเมื่อก็ครูได้กระดิ่งมาจึงใช้กระบองสมใจนึกมุ่งหน้าขึ้นไปที่หาพระเจ้าไอ้ยะกระดิ่งนี่เหมือนเคยเห็นเลยนะจะเป็นของที่ได้รับจากท่านคารินเมื่อก่อนหรือเปล่าใช่อยู่แล้วล่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตัดพาร์ทไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาคุยกันต่อกับเดนเด้นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพิธีสาด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายจ้ะ